วิธีลบรอยตีนกาด้วยน้ำมันมะพร้าววิธีลบรอยตีนกาด้วยน้ำมันมะพร้าวอ่านฟังจบแล้วรีบทำด่วนน้ำมันมะพร้าวอุดมไปด้วยกรดไขมันอิ่มตัว 90% น้ำมันมะพร้าวแหล่งรวมสารอาหารมีประโยชน์ที่ราคาถูกแสนถูกในน้ำมันมะพร้าวอุดมไปด้วยไขมันอิ่มตัวแร่ธาตุสำคัญและวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและผิวพรรณหลายอย่างเช่นการช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดหรือช่วยเรื่องการชะลอวัยป้องกันการเกิดริ้วรอยไขมันอิ่มตัวที่ได้จากน้ำมันมะพร้าวนี้มีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของร่างกายเป็นอาหารให้แก่เซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยลดเลือนริ้วรอยทำให้ผิวแข็งแรงไม่ไวต่อแสงแดดการใช้น้ำมันมะพร้าวในการลดริ้วรอยสามารถทำได้2วิธีคือการรับประทานและการใช้ทาผิวการรับประทานน้ำมันมะพร้าวควรทานในปริมาณที่พอเหมาะโดยผู้ใหญ่รับประทานก่อนอาหารวันละ 1-3 ช้อนโต๊ะและเด็กรับประทานวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะโดยเฉลี่ยทานทีละน้อยจนครบตามกำหนดแต่ละวันกรดไขมันเหล่านี้จะมีโมเลกุลขนาดปานกลางเมื่อทานเข้าไปแล้วจะถูกเผาผลาญได้ดีกว่ากรดมันที่มีโมเลกุลยาวและถูกสะสมในเนื้อเยื่อไขมันได้น้อยกว่าด้วยแถมยังช่วยเพิ่มไขมันชนิดดี HDL ที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยการใช้น้ำมันมะพร้าวทาผิวการใช้น้ำมันมะพร้าวทาผิวน้ำมันมะพร้าวจะทำหน้าที่ต่อต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นป้องกันรอยหมองคล้ำช่วยรักษาความชุ่มชื้นน้ำมันมะพร้าวจะทำให้ผิวเรียบเนียนริ้วรอยน้อยลงเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องค่ะวิธีใช้1. ใช้สำลีชุบน้ำอุ่นและบีบน้ำออกหยดน้ำมันมะพร้าว 2-3 หยดลงบนสำลีแล้วนำมาทาให้ทั่วใบหน้าโดยไม่ต้องล้างออกหรือ 2. น้ำมันมะพร้าวผสมกับครีมบำรุงหรือใช้น้ำมันมะพร้าวทาบางๆแทนครีมบำรุงเลยก็ได้ค่ะเคล็ดลับสูตรผิวหน้าสวยด้วยน้ำมันมะพร้าวทาหน้ามีดังต่อไปนี้น้ำมันมะพร้าวทาหน้าลดริ้วรอยรอบดวงตาทาน้ำมันมะพร้าวรอบดวงตาเวลาเช้าและก่อนนอนโดยไม่ต้องล้างออกน้ำมันมะพร้าวทาหน้าลดจุดด่างดำใช้น้ำมันมะพร้าวทาบางๆให้ทั่วบริเวณที่มีจุดด่างดำนวดเบาๆให้น้ำมันซึมเข้าไปน้ำมันมะพร้าวทาหน้าป้องกันฝ้าและกะก่อนนอนน้ำมันมะพร้าว 2-3 หยดลงบนสำลีเช็ดเบาๆให้ทั่วใบหน้าโดยไม่ต้องล้างออกน้ำมันมะพร้าวทาหน้าเช็ดเครื่องสำอางก่อนล้างหน้าหยดน้ำมันมะพร้าว 2-3 หยดลงบนสำลีแล้วเช็ดทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางให้ทั่วใบหน้าจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดเคล็ดลับเสริมดวงใครที่มีริ้วรอยหรือรอยตีนกาก็อย่าชะล่าใจไปนะคะรีบกำจัดมันออกไปซะเพราะนอกจากจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้แล้วยังทำให้โงเห้งคุณดีขึ้นอีกด้วยค่ะเพราะตามหลักโงเห้งบอกว่าถ้าหางตามีรอยย่นไม่เป็นระเบียบหรือมีตีนกาใต้ตาตำราระบุว่าเจ้าโงเห้งจะช้ำใจเรื่องลูกถ้าผู้ชายมีรอยย่นฝั่งซ้ายมากหมายถึงจะช้ำใจเรื่องลูกชายถ้าย่นฝั่งขวามากก็จะช้ำใจเรื่องลูกสาวมากฉะนั้นการแก้ไขหรือลดรอยตีนกาก็จะช่วยทำให้โงเห้งของเราดีขึ้นอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ